อรี่สวัสดีค่ะไม่ทรงค่ะไม่ทรงอะเลทำไมวันนี้อันนั้นเป็นโซเฟอร์อีกแล้วนะคะสีสันตอนนี้เราวนมาโอ้โหตอนนี้เราถึงวัดพระเจ้าหลวงจ้าเฮ้ยสีสันทำอะไรอ่ะคือแบบสวยงามมากเดี๋ยวขอสะดุดบ้างนี่เขากำลังปัดเตียนเลยเนี่ยอันนี้กำลังคิดว่าน่าจะปูรณะแล้วก็อะไรอันนี้ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองกันนะคะโอ้กลางพระเต้นแบบบนถนนเลยนะคะอันนี้ก็บรรยากาศในเมืองเชียงตุงโตกลางอะไรวะเนี่ยขวาได้อยู่ตอนนี้คือน่าจะได้อยู่นะเขาจะมีงานนะคะโอ้โหแบบจัดอลังการมากเลยอ่ะจัดรับใครจัดงานต้อนรับใครจัดงานต้อนรับใครไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าตอนนี้เราจะไปรอวันเดี๋ยวก็รู้เองตอนนี้เรากำลังจะเซอร์ไพรส์แน่นอนตอนนี้เราจะไปหนองตุงก่อนนะคะว่าเราจะไปไหนนั้นจะให้ทุกคนได้เห็นตรงกันเลยเดินเนี่ยเขาก็สโลว์แล้วตื้อเดี๋ยวอัปเดตหนองตุงก่อนเส้นทางลงหนองตุงนะคะตอนนี้ก็เอ้ยไม่ใช่สิเมื่อคืนฝนตกนะเจ้านี่แล้วก็ทำให้ชุ่มฉ่ามากเลยหนองตุงเนี่ยรั้วมันเหรอเขาเรียกว่าเขาทำเหมือนมีบัวออกมาด้วยนะดอกบัวอย่างเนี้ยค่ะทำแบบระเบียงใหม่ไม่ได้มานานแล้วเนี่ยอัปเดตก่อนเข้ามาในเมืองเราจะเห็นพระชี้นิ้วด้วยนะโอ้ซ้ายขวาเอาลองวนขวาก็ได้นะเอาทางไหนสะดวกก็ได้โอ้มีทั้งภาษาขึ้นด้วยนะน้ำหนองตุงในค่าหนองตุงกันไม่ได้มานานแล้วเนาะโอ้อะไรเนี่ยไม่ได้มานานจริงนั่นไงดูอันเนี้ยอะไรอ่ะนี่รถดิเทนนะเนี่ย Tiger Star อะไรคะเนี่ยรถพวกโอ้นี่ไงระเบียงแบบว่ามีดอกบัวสีชมพูโอ้ทำรอบเลยเนาะสวยโอ้สวยอ่ะโอ้ติดเหล็กแบบสีชมพูหวานเลยอะใหม่นี่ยังไม่มาเลยเฮ้ยเราน่าจะเก็บถ่ายรูปกันเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เก็บวิดีโอแล้วได้เห็นไปพร้อมๆกันนะโอ้ยต้องสโลว์นะเราจะไปร้านแว่นนะคะแว่นวัดสายตาเชียงตุงนะคะจะไปดูก่อนว่าเป็นแบบไหนคือน้องแป้งก็ไม่เคยมาเหมือนกัน มีใครรู้ไหมในรถนี้ไม่มีใครรู้นะคะมันจะอยู่แบบเหมือนรีชินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเลยวัดสายตาถ้าเราหาร้านไม่เจอเขาจะมี2สาขานะที่ตลาดเย็นหนองเชียงตุงอ่ะโอ้เงียบกลิกเลยอ่ะตอนนี้เรามาเป็นเวลาก็จะ11 โมงแล้วนะเนี่ยถนนดีมากนะคะอัปเดตก่อนปกติเนี่ยเขาก็จะมาวิ่งนะตอนนี้ไม่เห็นคนวิ่งแล้วอ่ะคือฝนมันตกแล้วเนาะสวยอันนี้คือเป็นน้ำหนองตุงนะคะใครมาต้องมาเยือนถึงแล้วก็จะมีอาหารแบบว่านี่เหมือนร้านบาร์แบบเนี้ยอะไรใครมานั่งบอกร้านไอติมมีแล้วก็จะอยู่แถวไหนนะคะมันจะเป็นร้านแว่นวัดสายตาอย่างเนี้ยค่ะถนนดีมากเว้ยโอ้ทำรอบเลยอะไอที่ดอกบัวเนี้ยโอ้มีคนตกปลาด้วยนี่ไงนี่เราจะเห็นพระธาตุจอมคำด้วยนะคะสาธุเนาะนี่โอ้โหต้นโพที่สวยมากมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ทางไหนเนี่ยร้านแว่นอะไม่รู้ดิยิ่งอ่านภาษาก็ไม่ออกอ่านภาษาไม่เจอไอ้น้องเจอเลยเนี่ยอยู่ขวามือนี่เปล่าอันนี้จะเป็นฟินิชด้วยนะเป็นร้านอาหารด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสริมสวยนี่ไปอีกปะเนี่ยเดี๋ยวเข้าซ้ายนะเดี๋ยวเข้าซ้ายเลยเนาะนี่ร้านนั่งชิวๆเนี่ยเอาหนองตุงจ้ามันฝนจะตกนี่ร้านกาแฟไว้จินคาเฟ่เปิดตรงนี้สวยมากไม่เหมือนตุดจินไงเนาะตุดจินอ่ะโอ้ยตรงนี้ก็เป็นร้านน้ำนะคะอ๋อไม่รู้สึกว่าปรับปรุงแบบแต่ละบ้านก็ปรับปรุงเยอะมากเลยอ่ะเขาทำรั้วแบบนี้ก็สวยเนาะสวยอ่ะแล้วทำอะไรก็ไม่รู้ ทำอะไรไม่รู้เสารั้วมันเข้าออกเสารั้วเข้าออกอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ แล้วก็ตรงไหนอีกเนี้ยจะรอบแล้วนะไม่มีแล้วยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวหาก่อนละหาก่อนแป๊บนึงนะทำอะไรคือเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปวัดสายตาใช่ปะคือเราไปมาแล้วแหละแล้วก็เจอเขาอู้ฝนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไปที่ร้านที่เขาแบบว่าวัดสายตานะคะแล้วก็มาแวะตลาดค่ะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้น้องแป้งก็อยู่ที่บนตึก3 ชั้นที่แบบไว้จอดรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะโอ้ยลมแรงมากวันนี้เป็นวันฝนตกนะคะนี่ก็เป็นทางเข้าตลาดไปไหนนี่เซลฟี่เราจะมาเช่าห้องขี้โม้ไปก่อนคือแบบข้างบนเนี่ยเขาเช่าแบบว่าให้เช่านะคะมาดูห้องเช่าส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นร้านจอดรถนะคะอันชั้นที่2ก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องขายของเราไปชั้น3กันไหมไปชั้น3กันบอ40 ต่อ 50 คันได้อีกรถเราอยู่นะมาลงจ้ะโทรศัพท์ป่ะกดใส่ไปรถเอาไปไหนอะเรานี่จอดรถตรงนี้อาเจ๊ไปไหนละอะไรเอ่ยโอ้ฝนตกค่ะเราจะไปยังไงจริงๆตรงหอนาฬิกาเลยนะก็จะมีบริการแบบว่าดูรถให้อย่างเงี้ยค่ะก็ที่นี่ก็เวลาจอดรถก็ประมาณ10 บาทกว่าจะเอารถออกได้นะคะอุ้ยที่นี่ฝนตกเยอะมากเลยอะนี่ไงเมื่อกี้คือเราขึ้นไปบนชั้น2นะคะเนี่ยตลาดที่มีตึกไม่ใช่สิจะเป็นขายของอะไรไม่รู้อะตอนนี้ยังไม่มีอะเอาไฟแดงดับเลยอะ โอ้โหโล่งเลยถนนเราไปเอาแว่นอันนัดกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนกันนะจ๊ะจะเป็นสาวแว่นแล้วนะจ๊ะอันนัดแล้วก็ไปดัดฟันด้วยนะเวลาดัดฟันเนี่ยใส่แว่นเราจะสวยมากเลยอันนี้ คิโมไม่คือแบบเขาเป็นเจ้าของดูแบบเขาแบบเป็น FC ด้วยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวตัดให้น้องแป้ง1 อันแบบว่ากันแสงแดดอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นพม่านะเขาไม่รู้ภาษาไทยใหญ่ด้วยแล้วก็ภาษาไทยก็กันรัดไม่มีอันนี้กันหัวใจล้วนหนามเลยนะคะเนี่ย เอาวน2-3รอบโอ้โหที่นี่ตักหนักอ๋อตักหนักตกหนักขนาดนี้เลยเหรอดูใบไม้ดิอยากได้ที่มันกันหัวใจด้วยน่าต้องเอาพลาสติกแล้วสกอตเทปแล้วนั่นน่ะล้วนหนามเลยนะเนี่ยขอดูอีกรอบหนึ่งนะคะที่อันนี้ไม่นานในเดือนกุมภานี้แหละค่ะก็ไม่นานนี้แหละค่ะก็จะบูรณะละโอ้โหดูอันนี้ดิดูพระเต้นอันนี้ก่อนไปหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ไปเลยพระเต้นไม่สงสัยเราอยู่ในตลาดตรงนี้คือแบบคงจะแรงมากๆอะเนาะในตลาดไม่เห็นตกเลยเนาะโอ้นี่หมดเลยอะเข้าเลยกันเลยตรงนี้เออน่ะโอ้โหเมื่อกี้เรามาเรายังถ่ายอยู่เนี่ยล้มละเอ้ยล้มอันนี้นี่ปิดอัดปัดอันนี้ไปหน่อยปิดอันนี้โอ้ป้าโทคนเล็กอยู่ข้างเวลาขับรถมาล่ะมันอันตรายมากเลยนะเนี่ยหลังจากวันนี้นะคะก็เมื่อตอนเช้าเนี่ยได้ไปกับอนาถเนาะแต่ตอนนี้ออกมาผู้เดียวเด้อแต่ว่าเดี๋ยวน้องแป้งจะไปเจอเพื่อนนะคะแล้วก็จะไปงานแต่งนะคะว่าจะออกมาแนวไหนนะคะวันนี้น้องแป้งก็ใส่ชุดไทยเนาะส่วนมากที่นี่เนี่ยเวลาเราไปงานแต่งหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ตามสไตล์เนาะส่วนน้องแป้งเนี่ยชอบแบบใส่ผ้าถุงยาวๆนะคะเวลาไปงานแต่งอย่างเนี้ยก็แล้วแต่พร้อมกับติมเพื่อนเนาะถ้าแบบว่าไปแบบในชุดแบบเป็นกลุ่มแบบนี้ก็อาจจะอีกหนึ่งแนวนะคะแต่น้องแป้งก็จะไปในแนวชุดไทยใหญ่นะคะก็ส่วนมากเนี่ยที่ในงานก็อาจจะมีหลักๆเนี่ยน้องแป้งเท่าที่สังเกตเนี่ยทุกงานเนี่ยก็จะเป็นชุดผ้าถุงยาวๆชุดไทยใหญ่อย่างนี้นะคะตอนนี้น้องแป้งก็ออกมาผู้เดียวเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนนะคะแต่ว่างานแต่งเนี่ยก็ทุกคนอาจจะคุ้นเคยแหละเพราะว่าเธอเคยเป็นตากล้องถ่ายภาพให้น้องแป้งด้วยนะคะทุกคนก็คงจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครนะคะก็มีหลายๆคนแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่ในงานนะคะถ้ามีเพลงก็อาจจะแบบหลบเสียงเพลงบ้างนะคะไปรับเพื่อนก่อนเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาเราไปที่ไปงานแต่งที่ร้านแบบเนี้ยก็จะแบบไปก่อนเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า45 นาทีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็เจอกันในงานนะคะนานมาแล้วที่น้องแป้งไม่ได้ถ่ายงานแต่งแบบเนี้ยประมาณหลายปีมากๆแล้วเนาะซึ่งในปีนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่างานบุญงานบวชอะไรแบบนี้ก็แบบเริ่มจัดกันเยอะมากๆแล้วนะคะโอเคน้องแป้งออกมาถนนนี่คือเงียบมากอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะบรรยากาศเชียงตุงเนาะคือฝนตกลมแรงมากๆค่ะต้นไม้อะไรแบบนี้ก็คือแบบล้มเยอะมากนะคะคือแบบดัดฟันไว้ด้วยนะคะเนี่ยน้องแป้งก็เป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นด้วยนะขอแค่มีคิ้วกับทาสีปากนิดหนึ่งมันสีปากจะแดงแจ๊ดไปนิดหนึ่งไหมก็เดี๋ยวขอขับรถบ้างนะคะขับมือเดียวโอเคเดี๋ยวไปรับเพื่อนแล้วก็ไปงานแต่งกันเลยนะครับ